สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจ๊เล้งดอนเมืองทุ่มสร้างสุสานร้อยไร่ให้ตัวเองสั่งเสียแจกเงินคนจนวันละล้านเป็นอีกหนึ่งเศรษฐีหมื่นล้านที่ใครก็รู้จักเพราะความดีและชีวิตที่สู้มาตลอดจนมีเหลือกินเหลือใช้แบบทุกวันนี้สำหรับเจ๊เล้งดอนเมืองหรือคุณอริยชาติอภิสิทธิ์อมรกุลล่าสุดมีข่าวว่าเจ้าตัววางแผนสร้างสุสานให้กับตัวเองโดยเจ้าตัวออกมาเปิดใจผ่านรายการคนดังนั่งเคลียร์ถามว่าได้ข่าวว่าเจ๊เล้งเตรียมสร้างสุสานเจ้าตัวกล่าวว่าอายุ77แล้วค่ะเวลามันก็แย้มฝาลงทีละนิดเพราะฉะนั้นเราจะไปสวยอย่างนี้ตลอดได้ไหมก็พยายามคงที่ความสวยของตัวเองไว้แต่เรามีทุกอย่างแล้วเชงซิมสบายสบายเงินก็มีและสมบัติก็เยอะเราอยู่ปัจจุบันเราก็อยู่สบายแล้วหลังจากนี้ไม่หาที่อยู่ให้สบายบ้างล่ะถามว่าจริงๆเจ๊เล้งมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีอะไรไม่สมหวังกับชีวิตเจ้าตัวกล่าวว่าไม่ค่ะเตรียมตัวก็บอกลูกไว้เลยงานของเราไม่ให้รับซองใครจะมาก็มาไม่มาก็ไม่มาเราแจกเงินคนจนทุกวันไปเลยวันละล้านให้แจกทุกวัน7วันจิบๆถามว่ามีคนเขาคิดว่าเจ๊เล้งแช่งตัวเองเจ้าตัวกล่าวว่าไม่หรอกค่ะก็ดูตัวอย่างจากคุณแม่เจ๊เล้งสมัยก่อนนะคะคุณแม่เจ๊เล้งสมัยก่อนก็ไปซื้อโรงซื้อทำวัดเล้งเนยยี่จำได้เมื่อก่อนเราไม่ได้มีตังฐานะไม่ได้ดีแต่ก็มีกินมีใช้ตอนนั้นไม่ลำบากแล้วคุณแม่ก็ไปวัดเล้งเนยยี่ก็ถามคุณแม่ว่าไปทำไมเขาก็บอกว่าไปซื้อโรงเราก็บอกว่าไปซื้อทำไมแม่บอกเขาให้ทำแบบนี้มันเป็นการสะเดาะเคราะห์คุณแม่ซื้อโรงเสร็จใส่ชุดด้วยนะแล้วก็ลงไปนอนในโรงแล้วเขาก็ปิดฝาโรงคิดไว้กี่นาทีแล้วท่านก็ลุกขึ้นมาแล้วชุดนั้นก็เก็บกลับบ้านพอท่านไปจริงเราก็ใส่ให้ท่านเราก็แบบแม่เราเตรียมหมดแม่เราต้องไปพระบาทหูหรืออะไรไปปั๊มตราทุกปีจะได้ขึ้นสวรรค์ลูกจะต้องไปแม่ไม่ไปลูกก็ต้องไปพระบาทไปปั๊มตราให้แม่ตลอดจนแม่เสียชีวิตเขาบอกเวลาฉันตายเธอถือใส่มือฉันนะให้ฉันไปสั่งหมดท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ